วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวสิ้นชื่อตายป่าโมกนักเรียนดังอ่างทองเด็กหนุ่มผมเกลียนรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อสีแดงลีลาการพูดจากุนกวนเจ้าของวลีประโยคเด็ดมึงรู้จักตายป่าโมกหรือเปล่าพร้อมอวดสรรพคุณว่าเพิ่งออกจากคุกมาไม่กลัวใครแต่สุดท้ายถูกคู่กรณีปล่อยหมัดตรงเข้าที่ปลายคางจนล้มลงไปกองอยู่กับพื้นจึงเปิดศึกตะลุมบอลชกต่อยกันนัวเนียเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าห้ามศึกก่อนจะพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักและถูกแจ้งข้อหาทั้งสองฝ่ายเหตุเกิดที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25มกราคมปี2558ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลโดยมียอดไลค์ยอดแชร์เป็นหลักล้านต้นเรื่องมาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันที่โค้งโรงเรียนสตรีอ่างทองถนนโพพยาท่าเรือซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นร้อยตำรวจโทสิริชัยศรีนิลสภ.เมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมระงับเหตุเมื่อเดินทางไปถึงพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงหมายเลขทะเบียนกไก่กไก่ททหาร82จังหวัดอ่างทองล้มอยู่ข้างถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทราบชื่อในเวลาต่อมาว่านายสมประสงค์หาศักดิ์ศรีอายุ38ปีซึ่งหน่วยกู้ภัยอ่างทองได้นำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองเป็นที่เรียบร้อยส่วนคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับขี่โดยนายไพฑูรย์ยาบุญอายุ30ปีหรือตายป่าโมกซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บดูเหมือนว่าจะเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาแต่เรื่องนี้ดูท่าทางจะไม่จบลงง่ายๆเมื่อชายเสื้อแดงผมเกลียนหรือที่รู้จักกันในชื่อตายป่าโมกเขารู้สึกไม่พอใจกับอุบัติเหตุในครั้งนี้และบอกกับตำรวจว่าเขาขับรถตัดหน้าผมแต่คำพูดคำจาของเจ้าตัวออกแนวกวนเท้ามากไปหน่อยแถมยังพูดอีกว่าเพิ่งออกจากเรือนจำมาวันนี้และไม่กลัวใครเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในเรือนจำด้วยท่าทีออกลูกนักเลงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงถามไปว่าเมาหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้เมาก่อนจะกางแขนทั้งสองข้างขึ้นและตะโกนไปบอกกับคู่กรณีว่ากูตายป่าโมกมึงรู้จักหรือเปล่าและยังพูดต่ออีกว่าถ้ามึงเข้าไปเดี๋ยวมึงเจอกูคำพูดคำจาของตายป่าโมกวนเวียนอยู่กับคุกและเรือนจำทำให้ญาติฝ่ายคู่กรณีที่มาดูเหตุการณ์รู้สึกไม่พอใจจึงได้เดินเข้าไปเผชิญหน้าตรงๆกับตายป่าโมกแล้วได้ถามไปว่าแค่รถชนกันแค่นี้จะถึงขั้นติดคุกติดตารางกันเลยหรือไงเขาพยายามบอกว่ามันคืออุบัติเหตุแต่ตายป่าโมกไม่ยอมฟังยังพูดแต่คำเดิมๆว่ามึงรู้จักไอ้ตายป่าโมกหรือเปล่าญาติคู่กรณีจึงรู้สึกโมโหที่นายตายป่าโมกพูดจาไม่รู้เรื่องเขาตะโกนกลับไปว่ากูไม่รู้จักก่อนจะหวดหมัดขวาเต็มแรงเข้าที่ปลายคางของตายป่าโมกจนล้มทั้งยืนต่อหน้าต่อตาตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วินาทีติดต่อกันหลังจากตายป่าโมกลงไปนอนกองกับพื้นเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆพยายามจะวิ่งเข้ามาเอาเรื่องจึงเกิดความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังช่วยกันควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แต่ดูเหมือนว่าตายป่าโมกจะไม่ยอมจบง่ายๆเพราะโดนต่อยเข้าไปที่ปลายคางอย่างจังจึงต้องการที่จะเอาคืนแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามเอาไว้จึงได้แต่ใช้คำพูดหยาบคายด่าคู่กรณีและยังข่มขู่อีกว่าเดี๋ยวค่อยไปตายในคุกเพราะวันนี้เกรงใจตำรวจทั้งสองฝ่ายเริ่มมีปากเสียงกันมากขึ้นเรื่อยๆและมีท่าทีว่าจะชกต่อยกันอีกฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามไปห้ามปรามฝั่งของตายป่าโมกเพราะพูดจายั่วยุอยู่ตลอดเวลาแต่ฝ่ายคู่กรณีกลับใช้จังหวะนี้ไปหยิบท่อนไม้ข้างทางขึ้นมาจนตายป่าโมกต้องโวยวายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหันไปดูด้านหลังซะก่อนตำรวจจึงรีบวิ่งมาห้ามและให้คู่กรณีทิ้งท่อนไม้ซึ่งฝ่ายคู่กรณีมองว่าตายป่าโมกพูดจาหาเรื่องไม่ยอมหยุดจึงรู้สึกหมั่นไส้เพราะคำพูดคำจาเยอะเหลือเกินหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันได้สักพักตายป่าโมกก็ตะโกนออกมาอีกว่าโดนต่อยแค่นี้แค่ส้นตีนแน่จริงมึงมาแทงกับกูตัวต่อตัวไหมหลังจากนั้นก็ตะโกนด่าฝ่ายตรงข้ามด้วยคำหยาบคายไม่ยอมหยุดจนเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องออกมาอธิบายว่าเขาโดนต่อยจึงรู้สึกโมโหจังหวะที่ตายป่าโมกจะเดินไปขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุตำรวจจึงเข้าไปบอกว่าให้จอดรถเอาไว้ก่อนเพราะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยังเคลียร์กันไม่ได้เมื่อร้อยเวรมาถึงจึงสั่งให้เอารถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุกลับโรงพักทั้งหมดส่วนตายป่าโมกก็เดินวนไปวนมา
และใช้ถ้อยคำหยาบคายอยู่ตลอดเวลาตำรวจจึงควบคุมตัวขึ้นหลังรถกระบะไปด้วยเพื่อไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกโซเชียลมียอดไลค์ยอดแชร์เป็นหลักล้านถึงขั้นตลกชื่อดังยังแจ๊ดชวนชื่นได้เอาไปล้อเลียนในรายการบริษัทฮาไม่จำกัดซึ่งสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้อย่างมากทำให้ชื่อของตายปาโมกเป็นที่รู้จักตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาล่าสุดวันที่5สิงหาคมปี2563ชื่อของตายปาโมกได้ปรากฏในสื่ออีกครั้งเมื่อมีข่าวรายงานว่าตายปาโมกเจ้าของวลีเด็ดกูตายปาโมกมึงรู้จักหรือเปล่าถูกแทงสิ้นชื่อดับคาบ้านเช่าหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและแทงกันตายในบ้านพักหลังหนึ่งร้อยตำรวจเอกสมนึกสมสวยตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสภ.ป่าโมกเจ้าของท้องที่เหตุเกิดที่บริเวณบ้านเช่าไม่มีบ้านเลขที่หมู่ที่4ตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปถึงที่เกิดเหตุลักษณะเป็นห้องเช่าชั้นเดียวและที่หน้าบ้านมีญาติของผู้ตายกำลังร้องไห้ด้วยความเสียอกเสียใจเมื่อเดินเข้าไปในบ้านพบผู้เสียชีวิต1รายชื่อนายไพฑูรย์ยาบุญอายุ33ปีหรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีกับเจ้าของฉายาตายป่าโมกสภาพศพในที่เกิดเหตุผู้ตายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินสวมกางเกง3ส่วนสีดำสภาพศพนอนตะแคงจมกองเลือดอยู่บนที่นอนเมื่อตรวจเช็คตามร่างกายของผู้ตายพบบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่บริเวณหน้าอกด้านขวาและบริเวณข้อมือสภาพภายในห้องพบร่องรอยการต่อสู้และมีเลือดกระเด็นเต็มผนังห้องส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้หลังจากสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งติดตามหาตัวคนร้ายในทันทีจนกระทั่งพบตัวผู้ก่อเหตุนั่งอยู่บนศาลาริมทางและอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยซึ่งท่าทีของผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการตื่นกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวมาสอบปากคำผู้ก่อเหตุคือนายพิรุณจำปาสังวานหรือนายเทียนอายุ28ปีมีความผูกพันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายโดยนายพิรุณยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นคนลงมือแทงผู้ตายจริงโดยอ้างว่านายไพฑูรย์หรือตายป่าโมกมีอาการเมาทีไรก็มักจะชอบหาเรื่องตนเองกับครอบครัวอยู่เป็นประจำในวันเกิดเหตุตายป่าโมกมาหาเรื่องตนเองถึง3ครั้งตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มาบิดคันเร่งรถจักรยานยนต์ที่หน้าบ้านของตนเสียงดังไม่หนำซ้ำยังตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายและครั้งล่าสุดตายป่าโมกได้เข้ามาทำร้ายพ่อของตนถึงในบ้านเพราะสาเหตุนี้เองที่ทำให้ตนเองทนไม่ไหวจึงมีการทะเลาะวิวาทและลงไม้ลงมือต่อสู้กันจังหวะชุลมุนตนเองได้คว้าแท่งเหล็กที่ใช้จ่อกระสอบข้าวแทงสวนกลับไป2ครั้งหลังจากนั้นตายป่าโมกล้มฟุบลงไปบนที่นอนตนเองรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงวิ่งหนีไปส่วนแท่งเหล็กที่ใช้ก่อเหตุนั้นนายพิรุณได้สารภาพกับตำรวจไปว่าได้โยนทิ้งในลำคลองบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาผู้ก่อเหตุมาชี้จุดที่ทิ้งแท่งเหล็กไปซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อเก็บมาเป็นหลักฐานและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนำตัวไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นไว้ก่อนทางด้านนายพงเทพอายุ15ปีและเป็นญาติของผู้ตายและผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในห้องตอนนั้นด้วยได้เล่าว่าขณะที่ตนเองกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องโดยมีนายพิรุณอยู่ภายในห้องด้วยและนายไพฑูรย์ได้ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาก่อนจะเดินเข้ามาในบ้านทั้งคู่มีปากเสียงกันตนเองเห็นท่าไม่ดีจึงเดินออกจากห้องไปผ่านไปได้สักพักได้ยินเสียงร้องว่าอย่าอย่าตนจึงรีบวิ่งกลับมาดูพบว่านายไพฑูรย์ถูกนายพิรุณใช้แท่งเหล็กแทงนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องตนเองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่นายโชคดีอายุ50ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของนายไพฑูรย์หรือตายป่าโมกได้เล่าเหตุการณ์ว่าทั้งสองเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและเคยทำงานด้วยกันส่วนสาเหตุทะเลาะวิวาทกันนั้นน่าจะมาจากการทวงเงินที่ติดค้างกันอยู่แต่ไม่รู้ว่ามาจากค่าอะไรพอมารู้อีกทีก็แทงกันจนเสียชีวิตซะแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นายไพฑูรย์ยาบุญหรือตายป่าโมกเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำมาได้เพียงแค่3เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายก่อนจะมีเหตุการณ์ถูกลูกพี่ลูกน้องแทงตายในที่สุดปิดตำนานนักเลงดังอ่างทองเจ้าของฉายาตายป่าโมกพบกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วย
เราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ